So what this can cause is a lot of negative effects. สิ่งที่ตามมาของการใช้เทคโนโลยีนะครับคือผลเสียต่างๆมากมายครับ For example, interpersonal interaction, you know, talking with each other. อย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับคือการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับเช่นการพูดคุยกันกับผู้อื่นครับ It seems like lately texting has replaced face to face talking.ในปัจจุบันนะครับเหมือนกับว่าการส่งข้อความทางมือถือหรือผ่านสื่อต่างๆนะครับมาแทนที่การที่เรามีการพูดคุยกันต่อหน้ากัน Think about how many times you are with your friends but instead of talking to the people around you you're checking Facebook or sending a message to a friend that's not there ลองเปรียบเทียบกันนะครับกับการที่คุณพูดคุยกับเพื่อนๆที่อยู่รอบๆตัวคุณนะครับกับและการที่คุณส่งข้อความหรือเช็ค Facebook นะครับกับบุคคลที่ไม่ได้อยู่รอบตัวคุณครับ Next time you're in a restaurant, look for couples and see if they talk to each other or if they're on their phones. ลองดูนะครับถ้าคุณได้ไปในร้านอาหารครับแล้วเห็นผู้เพื่อนหรือคนนั้นนะครับอยู่นั่งอยู่ด้วยกันว่าลองดูนะครับว่าเขามีปฏิสัมพันธ์กันมากแค่ไหนครับ Also, educational appsAnd games and YouTube videos are raising children now. แล้วนะครับต่อไปคือปัจจุบันนะครับแอปพลิเคชันต่างๆที่เกี่ยวกับการศึกษาและ YouTube นะครับกลายเป็นสิ่งที่เลี้ยงดูเด็กๆในปัจจุบันนี้ไปแล้วครับ Often it's a lot easier to give your iPad to your child and let them play with that instead of teaching them or interacting with them yourself. เพราะว่าเหมือนกับว่าการที่พ่อแม่นะครับให้ iPad ไปกับลูกๆของเขานะครับนั้นเหมือนกับง่ายกว่าการที่พ่อแม่นั้นต้องมามีปฏิสัมพันธ์หรือมาพูดคุยอบรมลูกๆของเขาด้วยตัวเขาเองครับ So that just hurts the family time in general. You know, families are spending less and less time together interacting than they used to because technology is kind of being a distraction. เพราะเห็นนะครับจึงส่งผลให้ครอบครัวนะครับใช้เวลาด้วยกันน้อยลงพ่อแม่มีปฏิสัมพันธ์พูดคุยกับลูกๆน้อยลงเหมือนที่เขาเคยเป็นครับ Another way it negatively affects us is consumerism and envy ผลกระทบของเทคโนโลยีอันที่สองนะครับคือการเกิดขึ้นของลัทธิบริโภคนิยมนะครับและความอิจฉาริษยากันครับ For example we always want what everybody else has we want the new latest thing to compete with the people around usสิ่งนั้นนะครับคือการที่เราอยากจะมีสิ่งที่คนอื่นเขามีกันนะครับเราอยากจะซื้อสิ่งของต่างๆเพื่อให้มีเพื่อให้เทียบเท่ากับคนอื่นนะ But also it creates these cults right like Android versus Apple's operating system iOS นี่นะครับคือสิ่งที่ทำให้เกิดสิ่งการแข่งขันกันในปัจจุบันของบริษัทมือถือยักษ์ใหญ่นะครับเช่นการที่คนหนึ่งมีมือถือ Android และอีกคนมีมือถือ iPhone ที่มีระบบปฏิบัติการ iOS ครับ Sometimes people will say oh what about you know Windows Phone but everybody knows that it's okay และบางครั้งนะครับบางคนก็อาจจะพูดว่าแล้วมือถือที่มีระบบปฏิบัติการ Windows Phone ล่ะครับที่มาจาก Microsoft แต่คนที่เขาใช้มือถือกันก็จะรู้นะครับว่าWindows Phone นั้นเป็นมือถือที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ But between Android and Apple there are lots of very big arguments and fights sometimes about which one is better but it's only a phone operating system not a phone ซึ่งในปัจจุบันนะครับก็มีการถกเถียงกันนะครับว่าระบบปฏิบัติการมือถือ Android หรือ iOS นั้นดีกว่ากันซึ่งแท้ที่จริงแล้วสองอย่างนี้ก็เป็นเพียงระบบปฏิบัติการมือถือที่อยู่ในมือถือของเรานะครับซึ่งไม่ได้มีความสำคัญต่อชีวิตอะไรของเราเลยครับ So more negative effects is that it can be a distraction and make you unaware of your surroundings ผลเสียต่อไปนะครับคือการที่เทคโนโลยีนะครับการมาเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของเราให้ไปสู่สิ่งอื่นโดยที่เราไม่เกิดความไม่ระมัดระวังในชีวิตครับ Maybe you're walking or you're even driving and you spend too much time on your phone or maybe somebody else is walking or driving
paying too much attention to their phone and people bump into each other. เหมือนกับการที่เราอาจจะเดินอยู่หรือเราอาจจะขับรถครับแล้วเราใช้มือถือไปด้วยซึ่งสิ่งนี้นะครับถ้าเราเดินอยู่เราอาจจะชนกับใช้มือถือไปด้วยเดินไปด้วยเนี่ยทำให้เราเดินไปชนกับคนอื่นได้ And if you depend on Google Maps for directionsyou can get lost whenever your battery dies. และถ้าเราใช้ Google Maps นะครับในการนำทางของเราไปยังที่ต่างๆนะครับเราอาจจะเกิดการแบตเตอรี่มือถือเราอาจจะแบตเตอรี่หมดนะครับและทำให้เราหลงทางได้ So it affects how we use time also. We'll spend more time on Facebook, YouTube, or talking online. นอกจากนี้นะครับเทคโนโลยีนะครับยังส่งผลต่อการที่เราจัดสรรเวลาของตัวเองนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนะครับเหมือนกับว่าเราจะให้ความสำคัญในการใช้เวลากับสื่อออนไลน์เช่น Facebook, YouTube หรือ Line Messenger มากขึ้นครับ And that translates to less time actually being with the people that we love or studying or working or exercising ซึ่งสิ่งนี้นะครับส่งผลให้เราใช้เวลากับคนที่เรารักน้อยลงใช้เวลากับเพื่อนหรือครอบครัวน้อยลง